โอเคครับเรามาทำการม็อกอัพกันนะครับก็ไปที่โปรแกรมอิลลัสนะครับไปที่ลวดลายที่เราทำการออกแบบไว้นะครับทีนี้เราจะทำการเซฟออกมาเนาะไฟล์แรกที่เราจะเซฟก็คือเป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI ตั้งชื่อหาที่เก็บแล้วก็กดเซฟออกมานะครับผมเซฟไว้แล้วอะไรขึ้นคำว่า replace ขึ้นมานะครับต่อไปนี่เซฟเลือกเวอร์ชันกดโอเคต่อไปเราจะเป็นการเซฟแบบ export ไฟล์นะครับเพื่อเซฟ JPEG ออกมาไปที่ export as นะครับเลือกไฟล์ตรงนี้เป็น JPG ทีนี้ครับตรงนี้นะครับเลือกติ๊กคำว่า use artboard นะครับ use artboard เพื่อให้มันเซฟเฉพาะเนื้อกระดาษ A4 ของเราเท่านั้นเนาะส่วนที่เกินออกมาก็จะตัดออกให้ทันทีถ้าคุณไม่ติ๊กตรงนี้นะครับคุณจะต้องทำการครอปภาพภายหลังซึ่งทำให้เสียเวลาเนาะกด export ได้เลยครับผมเซฟไปแล้วผมกด repeat นะครับตรงนี้นะครับเลือกไฟล์เป็น RGB นะครับแล้วก็เลือก quality เลือก quality สูงสุดไปเลยนะครับจากนั้นทำการปิดโปรแกรม Illust ไปเลยนะครับเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับเปิดกระดาษขนาด A4 นะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูใหม่ไปที่ไฟล์ New นะครับเลือกกระดาษขนาด A4 นะครับจากนั้นกด Create เนาะจากนั้นนะครับเราจะย่อหน้าต่างลงมานะครับย่อหน้าต่างลงมาและไปที่ไปเปิดกางเกงขึ้นมาเนาะไปที่ไฟล์ Open นะครับผมโยนกางเกงไว้ให้ทั้งหมด3แบบใน Facebook นะครับไปเลือกมาสัก1อันที่ชอบมีทั้งหมด3แบบนะครับ จากนั้นกด Open นะครับขึ้นมาหน้าต่างมันจะถูกนำไปรวมกันดึงหน้าต่างแยกออกมาครับลากเมาส์ดึงหน้าต่างแยกออกมาได้เลยครับโอเคจากนั้นเราจะ command เราจะ copy มาวางเนาะ command A คือเลือกทั้งหมดเนาะ command A นะครับจะกลายเป็นเส้นปะเนาะจากนั้นกด command C นะครับแล้วก็ command V นะครับจะสังเกตว่าภาพเล็กมากเนาะวิธีโยนมีหลายวิธีนะครับหรือไม่ซีเล็กก็โยนแบบนี้ได้เลยสุดท้ายไปทางได้ผลเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเราเนาะผมทำการลบทิ้งไปก่อนนะ ต่อไปครับผมปิดไปเลยครับไม่ใช้งานแล้วนะครับต้นแบบกางเกงของเราจากนั้นย่อขยายให้เหมาะสมกับกระดาษ A4 นะครับทำการย่อขยายให้เหมาะสมกับกระดาษ A4 ไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับเหลือสเปซไว้บ้างก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเราจะทำการคัดกางเกงออกมาจากแบ็คกราวด์เนาะมีหลายวิธีนะครับวันนี้ก็จะโชว์อีกวิธีหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับงานของเราเนาะผมไปที่ Object Selection Tool นะครับ Object Selection Tool ก็จะคัดเฉพาะวัตถุออกมาจากแบ็คกราวด์เนาะย้ำว่ามีหลายวิธีนะครับวิธีนี้เป็นแค่วิธีหนึ่งนะครับทำการคลิกนะครับจะเลือกสีชมพูไว้ให้คือเอาตรงนี้นะครับจากนั้นเห็นไหมจะเกิดเส้นปากขึ้นมาลากเมาส์ออกมากด command C command V นะครับหรือ control C control V ได้เลยพอ command V เสร็จมันจะเกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาปิดตาเลเยอร์เก่าครับมันคัดออกมาให้เราแล้วครับคัดออกมาให้เราแล้วลำดับต่อไปครับเราจะทำเลเยอร์นี้ให้กลายเป็น smart object นะครับคลิกขวาที่เลเยอร์ครับเลือก convert to smart object จะสังเกตว่ามันจะมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาที่มุมด้านล่างนะครับไปต่อนะครับต่อไปเราจะไปดึงไฟล์ลวดลายเข้ามาไปที่ไฟล์ open นะครับไปหาไฟล์ลวดลายที่เราสร้างใน Illust เมื่อกี้ที่เซฟเป็น JPEG นะครับอันนี้นะครับเลือกให้ถูกนะครับเลือก JPEG นะครับกด open นะครับโอเคไม่ต้องตกใจครับมันไปรวมหน้าต่างไว้ดึงหน้าต่างออกมาครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะทำการดึงภาพลงไปในกางเกงนะครับ
นี่ลากลงไปได้เลยนะครับลากลงไปได้เลยกดนะครับคราวนี้เราจะกด Ctrl T Command T นะครับเพื่อให้ไซส์ลวดลายมันเหมาะสมกับกางเกงของเราเนาะพอปรับได้ไซส์ที่ลงกับกางเกงของเราแล้วแหละบางคนบอกมองไม่เห็นด้านหลังนะครับให้ไปที่เลเยอร์เนาะเลือก Opacity นะครับปรับสักครึ่งหนึ่งเอาพอเห็นนะครับเราก็เลื่อนให้เหมาะกับงานของเราเนาะพอมันเหมาะสมแล้วอย่าลืมเอาให้มันได้มุมนะพอเราเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมปรับ Opacity ที่100เหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมทำเลเยอร์นี้ให้กลายเป็น Smart Object เช่นกันเหมือนเลเยอร์ด้านล่างนะครับคลิกขวานะครับเลือก Convert to Smart Object ครับจะมีสัญลักษณ์โผล่ขึ้นมาเนาะนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการปิดเลเยอร์นี้เราจะทำการเซฟเพื่อให้ Photoshop เนี่ยมันเห็นริ้วรอยของวัตถุนะครับวิธีก็คือเราจะทำการเซฟไฟล์ปกติเนาะลำดับแรกในการปิดตาลวดลายไว้ก่อนให้เหลือแต่กางเกงที่เราคัดไว้นะจะเห็นลวดลายร่องรอยเนาะเพราะการบล็อกอัพเนี่ยเราจะให้เห็นร่องรอยของกางเกงนะครับโอเคต่อไปครับทำการเซฟนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำการเซฟแอดนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการตั้งชื่อไฟล์วันไว้นะครับตั้งชื่อไว้แล้วก็เลือกที่เก็บนะครับเซฟเป็นไฟล์ PSD นะครับกดเซฟนะครับโอเคจากนั้นกดโอเคนะครับเพื่อเซฟไฟล์โอเคไปต่อนะครับก็ทำการเปิดเลเยอร์ขึ้นมานะครับเปิดตาเลเยอร์ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะทำการเปิดภาพลงบนกางเกงนะครับวิธีก็คือเอาเมาส์ไปจี้ระหว่างเลเยอร์จากนั้นกด Alt+Net ค้างไว้จะมีลูกศรชี้ลงขึ้นมานะครับแล้วก็คลิก1คลิกครับโอเคคลิก1คลิกแล้วภาพจะลงไปที่กางเกงเนาะแต่จะลงมาแบบเรียบๆนะครับไม่มีร่องรอยของแสงและเงาและรอยยับของผ้านะครับเห็นไหมฮะจะเรียบๆเนาะทีนี้เราจะทำการให้โปรแกรมเนี่ยมันบล็อกอัพแบบเห็นร่องรอยเนาะเราจะไปที่ฟิลเตอร์นะครับไปที่ Distortนะครับเลือก Displace นะครับโอเคคลิก Displace ขึ้นมาจะเด้งหน้าต่างนี้นะครับปรับค่าสัก20ทั้ง2อันนะครับเพื่อให้มันพิ้วๆหน่อยนะครับกดโอเคนะครับมันจะเด้งหน้าต่างนี้ให้เรียกไฟล์ให้เราไปเรียกไฟล์กางเกงที่เราเพสไว้เมื่อกี้ไอ้ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะเป็นไฟล์ PSD นะครับกด Open จะสังเกตว่าลวดลายเนี่ยมันจะยับไปตามรอยยับของผ้าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแต่มันยังไม่สมจริงมันยังไม่มีแสงและก็เงาของกางเกงเนาะไปที่เลเยอร์ครับเปลี่ยนจาก Normal ด้านบนนะครับให้กลายเป็นคลิกขึ้นมาครับให้กลายเป็นมัลติพายเลือกมัลติพายขึ้นมาครับอาจจะสมจริงขึ้นเนาะโอเคตอนนี้กางเกงของเรานะครับร่องรอยมันก็จะพิ้วแล้วก็โค้งไปตามรอยยับของผ้าที่เราแอดไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับพิ้วนะโอเคจากนั้นไปที่เลเยอร์ครับคลิกพื้นที่โล่งๆนะครับจะเด้งหน้าต่างเลเยอร์สไตล์ขึ้นมานะครับไปที่ด้านล่างนะครับไปที่แกนด้านล่างเลยปรับแกนขาวนะครับวิธีปรับแกนขาวก็คือให้ทุกท่านกด Alt+Net ค้างไว้นะครับมันจะปรับแค่ครึ่งแกนนะครับปรับค่าตามความเหมาะสมของแสงและเงาที่มันควรจะเกิดบนกางเกงอันนี้เนาะไม่ต้องปรับค่าตามอาจารย์เป๊ะๆนะครับถ้าไม่คุณไม่กด Alt+Net นะครับจะกลายเป็นแบบนี้จะเป็นแสงสีขาวนะครับที่หายไปกับวัตถุเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่คุณจะต้องกด Alt+Net ค้างไว้นะครับเห็นไหมฮะ
จะเป็นแสงสีเทาซึ่งมีความสมจริงมากกว่าเนาะจากนั้นกดโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กางเกงที่เราบ็อกอัพเข้าไปเนาะแล้วมาใส่แบ็กกราวด์กันนะครับนิวเลเยอร์ไว้ด้านล่างนะครับนะฮะเลือกสีครับเลือกสีที่ต้องการนะครับไปที่ถังสีเลยเลเยอร์ด้านล่างนะครับเทสีเลยครับเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จเนาะไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอดเราจะเซฟแอดเป็น JPEG นะครับขออภัยเซฟแอดเป็น PSD เนาะนะครับอ่ะเซฟเป็น JPEG ดีกว่านะครับไปที่ไฟล์ Export Add จากนั้นตรง Format นะครับมันเป็น PNG อยู่เลือกเป็น JPEG JPG นะครับค่าอื่นไม่ต้องตั้งแล้วตั้ง Quality ให้เป็น High นะครับค่าอื่นไม่ต้องตั้งกด Export นะครับตั้งชื่อไฟล์หาที่เก็บนะครับตั้งชื่อไฟล์ให้หาเจอนะครับกางเกงนะครับกางเกงใส่ชื่อจังหวัดของพวกคุณไปกดเซฟนะครับเรียบร้อยเป็นอันเสร็จครับ